นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่บ้านหรือ Home Isolation ว่าขณะนี้โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเริ่มใช้แล้วโดยอยู่ภายใต้การพิจารณาของบุคลากรการแพทย์ด้านนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวยอมรับว่าการพบผู้ป่วยใหม่ต่อวันเป็นจำนวนนับพันคนทำให้มีผู้ป่วยรอเตียงเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ที่รอเตียงต้องดูแลตัวเองที่บ้านหรือ Home Isolation อยู่แล้วโรงพยาบาลราชวิถีจึงได้ทดลองระบบ Home Isolation กับผู้ป่วย18คนที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยไว้กับโรงพยาบาลโดยให้ผู้ป่วยวัดอุณหภูมิและออกซิเจนทุกวันรายงานผลกับแพทย์ผ่านระบบเทเลเมดิซีนหากอาการทรุดจะประสานนำส่งโรงพยาบาลทันทีผลของการทดลองปรากฏว่าผู้ป่วยร้อยละ90สามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้จนหายจึงได้นำระบบนี้มาใช้กับผู้ป่วยสีเขียวไม่มีอาการโดยต้องเป็นผู้ป่วยที่สมัครใจดูแลตัวเองที่บ้านต้องพร้อมด้านร่างกายไม่อ้วนไม่มีโรคอื่นร่วมและต้องมีห้องส่วนตัวสามารถแยกตัวเองจากคนอื่นได้เราจะทำกับคนไข้สีเขียวที่ดูแล้วไม่มีภาวะเสี่ยงเพราะว่าเราลองทำมาแล้วประมาณ 17-18 รายตั้งแต่พอมันเริ่มมีปัญหาใน16รายเนี่ยมีที่ต้องรีเฟอร์จริงๆแค่2รายรีเฟอร์คือพออยู่ไปพบอาการแย่ลงเป็นสีเหลืองก็รีเฟอร์เพราะฉะนั้นถ้าถามก็บอกได้เลยว่าเกือบ 90% คนไข้คอมพลีทอยู่ที่บ้านตัวเองโดยไม่มีอะไรเลย